ก็ใช้ได้นะครับเอาก็รอผลดูสิครับว่าจะเป็นยังไงต่อฉีดก็เป็นถ้าเกิดโง่อีกอันหนึ่งนะฮะเวลาฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายอ่อนแอเขาบอกเออสร้างภูมิต้านทานให้เกิดความแข็งแรงเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บไวรัสโคโรนาคือเป้าหมายเอาเข้าจริงๆแล้วเกิดอ่อนแอลงทำไงมีใครมองด้านนี้บ้างไม่รู้นะคิดเองนะจะมาลุงก็เล่าให้ฟังแค่สองด้านจะมองด้านดีอย่างเดียวคิดง่ายๆคนที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่เราใครก็ตามในโลกนี้อย่าไปไว้วางใจมันมากเนี่ยนะถ้าคิดอย่างนี้มันก็อยู่ด้วยกันสังคมไม่ได้เนาะถ้าคิดเงี้ยจะอยู่กันเป็นหมู่เป็นสังคมมันก็ไม่ได้ไม่รู้ก็ต้องขอให้มีชั่งน้ำหนักเอาไว้หน่อยก็แล้วกันเรื่องพวกนี้นะครับใช่นะเออมิฉะนั้นพอเวลามันเข้าตัวออกไม่ได้นะเรื่องที่เขาว่าเป็นหยุบเป็นยาใดๆก็สุดแท้แต่เถอะหรือแม้แต่จะเป็นวัคซีนที่เขาว่ากันนะครับตัวที่มันจะร้ายกาจที่สุดคือบังคับให้ทุกคนต้องฉีดเนี่ยตรงนี้เนี่ยอันตรายนะครับมันก็ตายเป็นหมู่นะเอาโง่ทั้งประเทศทีเนี้ยเอาเปล่า เป็นไปได้นะโง่ทั้งประเทศทำไงต่อหรืออ่อนแอทั้งประเทศทำไงต่อยังไม่ต้องไปพูดคำว่าไซด์เอฟเฟกต์นะคำว่าโง่มันไม่ได้เกิดขึ้นในเนียนใดนะเอาเปล่าอ่อนแอเหมือนกันมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนใดนะถ้าเป็นไซด์เอฟเฟกต์ฉีดเข้าไป1วัน2วัน5วันก็ผิวหนังก็พุพองออกมาแล้วนะครับยังไงก็เอาไม่อยู่หรอกครับไวรัสโคโรนาเห็นบอกว่ากลายพันธุ์มาอีกไม่ใช่เหรอฟังสักหน่อยได้ไหมล่ะเอามาล่ะมีนะที่ว่านะมีให้ดูนะมีให้ฟังนะเอาสักหน่อยไหมอยู่ไหนไม่รู้คนเขาส่งมาลุงก็มีคนเนี่ยเอาทีก็ได้ฟังสักหน่อยเนาะดูมันจะกลายพันธุ์ยังไงมันก็น่าฟังเหมือนกันน่าฟังไปสิครับสองหูเป็นอะไรเอออยู่บ้านเฉยๆก็มีผู้คนเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็ฟังสิครับลองดูนะโอเคครับ3-2ไปการพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดโควิด-19ก็คือไวรัสเนี่ยมันเกิดมีการกลายพันธุ์ขึ้นนะคะเริ่มที่แรกเนี่ยในสหราชอาณาจักรแล้วตอนนี้เริ่มมีผู้ป่วยในหลายประเทศที่ติดเชื้อที่เป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์นี้แล้วด้วยนะคะเราไปติดตามเรื่องนี้จากคุณณัชยาสงวนสุขผ่านแอปพลิเคชัน True V Room นะคะสวัสดีคุณณัชยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแอมคุณนิชาคุณผู้ชมค่ะเป็นข้อมูลที่ออกมาจากทางฝั่งยุโรปเองนะคะที่ออกมาพูดในประเด็นนี้หลายๆประเทศทั่วโลกก็มีความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะรวมถึงชาติเอเชียของเราด้วยที่มีการจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรามาติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะโดยข้อมูลที่ออกมานะคะออกมาจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรปนะคะหรือว่า ECDC ค่ะมีการรายงานกรณีของการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ที่มีต้นทางมาจากประเทศอังกฤษค่ะจนมีการแบนการเดินทางไปมาหาสู่กันซึ่งตามรายงานของ ECDC ก็มีการเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้มีประเทศในแถบยุโรปก็มีไอซ์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ไปเจอกรณีโควิดกลายพันธุ์นะคะนอกจากนี้สื่อก็ยังมีการรายงานบอกว่าที่อิตาลีแล้วก็เบลเยียมไปพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่มีการกลายพันธุ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโดยทางดร.จอห์นแคมเบลซึ่งเป็นนักวิเคราะห์สุขภาพในสหราชอาณาจักรก็บอกกับสื่อว่าแม้ว่าข่าวของไวรัสที่มีการกลายพันธุ์นั้นเพิ่งจะมีการมาพูดถึงในช่วงของวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ว่าตัวของวงจรในการกลายพันธุ์ของไวรัสชนิดนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันมีวงจรมาก่อนหน้านี้เพราะว่าข้อมูลที่พบนั้นก็พบว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสเกิดขึ้นครั้งแรกที่มีการพบการติดเชื้อเนี่ยก็คือช่วงปลายเดือนกันยายนในเขตเคนในอังกฤษค่ะรวมไปถึงมีความเกี่ยวข้องกับคนป่วยที่มีการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ไม่ต่ำกว่า 2,000 คนด้วยกัน
นอกเหนือจากในฝั่งของยุโรปนะคะในฝั่งของออสเตรเลียก็ยังตรวจพบโควิดกลายพันธุ์ในประชาชนที่เดินทางมาจากอังกฤษด้วยนะคะทางการออสเตรเลียออกมายืนยันเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองนะคะว่ามีการตรวจพบกรณีของโควิด19สายพันธุ์ใหม่ที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมาจากสหราชอาณาจักรต้นตอมาจากนักเดินทาง2คนจากสหราชอาณาจักรค่ะที่เดินทางมายังรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียแล้วจึงมาพบว่าทั้ง2คนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ตอนนี้ทั้ง2คนถูกกักบริเวณอยู่ที่โรงแรมค่ะซึ่งถ้าจะบอกแล้วสถานการณ์โควิด-19 ในออสเตรเลียก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในนครซิดนีย์ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่เชื่อว่าการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียนั้นมันจะไปเกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ของไวรัสที่มีการตรวจพบซึ่งมีต้นทางมาจากอังกฤษนั่นเองนะคะตอนนี้มีรายงานว่าเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวถูกยกเลิกแล้วก็ตอนนี้ประเทศออสเตรเลียอยู่ในเรื่องของการเตือนภัยครั้งใหม่อยู่นะคะนอกเหนือจากเราเห็นการกลายพันธุ์ที่บอกว่าต้นทางมาจากอังกฤษแล้วในฝั่งของแอฟริกาใต้ค่ะก็พบการกลายพันธุ์ของไวรัสเช่นเดียวกันแต่ที่นี่มีความแตกต่างจากที่อังกฤษค่ะโดยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางแอฟริกาใต้ก็มีการสั่งห้ามการเดินทางเข้าในประเทศด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีการเชื่อว่าพบการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์มาจากอังกฤษที่นั่นแต่ว่าสุดท้ายพอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักวิทยาศาสตร์มีการเข้าไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็พบว่าเป็นการกลายพันธุ์เป็นอีกสายพันธุ์นึงอีกแล้วคุณผู้ชมมีชื่อเรียกว่า 501.B2 นะคะซึ่งมีความแตกต่างจากที่สหราชอาณาจักรที่มีการเรียกชื่อสายพันธุ์นี้ว่า VUI 202012/01 202012ก็คือปี2020เดือน12อ้าวล่ะแค่นี้ก็พอแล้วครับมีคำว่ากลายพันธุ์นะครับรอบแรกยังไม่ได้เริ่มต้นที่จะใช้วัคซีนเลยหรือว่าเริ่มต้นแล้วก็เอานะน้อยๆนิดๆกันแล้วกันนะง่ายๆคือรอบแรกยังไม่จบเลยรอบที่สองมาอีกแล้วลุงก็พูดอยู่เสมอว่าเอาไม่อยู่หรอกยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วถ้าเอาไม่อยู่ทำไงต่อคนบ้านเราเนาะตัวล่าสุดยังอยู่ในวาระที่ประกาศอะไรไม่ให้ออกจากบ้านใช่ไหมล่ะสมุทรสาครสงครามเนี่ยนี่ในกลายพันธุ์ไหมตัวนี้หรือว่าในพันธุ์เดิมๆถ้าพันธุ์เดิมอยู่มันก็ไม่น่าจะอะไรกันนักกันหนาเนาะพอจะสกัดได้หรือเปล่าลุงบอกอยู่แล้วว่าเอาไม่อยู่แล้วทำยังไงอ่ะก็พยายามจะบอกแล้วว่ามาเริ่มต้นกันทั่วทั้งประเทศกันไหมล่ะรณรงค์กันไปเลยอากาศเป็นยาเงี้ยใช้พลังงานเนี่ยเยียวยารักษากันและกันจะเป็นพลังงานผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าสถิตเนี่ยถ้าหากว่าไม่รณรงค์ตรงนี้แล้วก็จะไปอาศัยยุกยาหรือวัคซีนที่ว่านั้นน่ะกว่าถั่วจะสุกงามันเละตุ้มเป้แล้วนะเอามันไหม้แล้วนะรอไหวไหมลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวว่าอยากจะให้หลายท่านทุกท่านได้เข้าใจในการรักษาตัวเองไม่มีทางเลือกแล้วนะฮะเอียดอัตหิอัตโนนาโถจะต้องเกิดขึ้นในตัวบุคคลให้ได้นะครับให้ได้นะครับอย่างน้อยสุดคนในบ้านเรา.tv สถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครติดไวรัสโคโรนานะหรือว่ามีช่วยบอกหน่อยนะอย่านิ่งนอนใจนะครับนะถ้าใครมีก็ช่วยกรุณาบอกหน่อยบอกมาผ่านนี่เลยผ่านจอก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วลุงก็จะหาวิธีที่จะช่วยในรูปแบบของลุงก็แล้วกันนะลุงก็เชื่อว่าช่วยง่ายๆอะไรพวกนี้นะครับไม่มีอะไรยากเกินพอหรอกนะก็แจ้งเพื่อโปรดแซ่บทุกคนทุกท่านนะครับ
คนทั้งโลกก็วิตกกระเพื่อมกันหนักหนาสาหัสมากครับกับโคโรนาพอเวลามาเป็นเรื่องกลายพันธุ์แล้วก็โหมันก็เริ่มมองเห็นชัดเนี่ย ยิ่งกระตุ้นทำให้ไวรัสมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคุณนะมีใครคิดบ้างเรื่องเนี่ยมีใครคิดในกรอบนี้บ้างลุงเนี่ยก็พยายามบอกว่าไอสัตว์โลกทุกตัวเนี่ยกลัวเจ็บกลัวตายไปกระทำให้กับเขาเขาก็หาวิธีที่จะชนะอยู่วันยังข้ามแหละนะนะก็ให้เขามีที่ยืนบ้างลุงก็บอกอยู่แล้วว่าไวรัสโคโรนาอาหารของมันคือต้องการพลังงานนะเราต้องทำไงจะให้พลังงานในตัวเรามากยิ่งขึ้นหนึ่งนั้นคือแง่อากาศสองก็ฟังภาษาลุงไปเรื่อยๆเป็นไรไปละเออภาษาลุงมันจะนอกเหนือกฎเกณฑ์บ้างก็ปล่อยมันเถอะภาษาคิกก๊อกคิกก๊อกเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ใช้คำพูดว่านะแอบนอร์มอลกับอันคอนเชียสตรงนี้ภาษาลุงนั่นไงนี่นะมนุษย์แอบนอร์มอลและอันคอนเชียสนั่งพูดตรงนี้แหละครับมนุษย์ไร้ความรู้สึกป่าเป็นนวลไหมครับ นะมันรู้สึกจนไร้ความรู้สึกนี่มาแล้วหรือใครจะว่าไงลุงนะว่างั้นนะเอานะแค่นี้ก็พอแล้วจ้านอกนั้นก็ไม่ไหวละเป็นเรื่อง